หมพอพรทิพย์ได้คำตอบคดีแตงโมชัดเจนหมพอพรทิพย์เคลื่อนไหวล่าสุดขณะไปเที่ยวทริปสมุยคุยกับเด็กเรือทุกคนตอบตรงกันหมดทําให้ได้คําตอบคดีแตงโมอย่างชัดเจนเที่ยวแล้วยังได้งานด้วยซึ่งหมพอพรทิพย์ได้โพสต์ข้อความว่าครบรอบปีรวมตัวไปบินลงสมุยนั่งเรือไปพักที่บุรีรัมย์ผลงานของน้องเย็น คราวนี้ขาดมีมีแต่เพิ่มน้องเปิ้ลมาได้คำตอบชัดเจนคดีแตงโมในทริปนี้เด็กเรือทุกคนตอบตรงกันหมดว่าคนหล่นท้ายเรือจะไปทางไหนตรงกับบาดแผลที่พบชัดเจนเที่ยวแล้วยังได้งานซึ่งก่อนหน้านี้หมอพรทิพย์ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า ทนายนะับเป็นอาชีพที่สําคัญในการต่อสู้ให้ลูกความได้รับความยุติธรรมคดีแตงโมกลายเป็นเวทีที่ทนายและบุคคลหลากหลายออกมาแสดงความคิดเห็นแสดงบทบาททั้งที่ได้รับการว่าจ้างและไม่ได้รับการว่าจ้างทุกคนล้วนออกมาเพื่อช่วยคุณแตงโม แต่คดีนี้มีปรากฏการแปลกๆที่ออกมาด่าทอผู้คนให้วุ่นวายปล่อยความเครียดกราดทั้งจากญาติและจากทนายทั้งที่จริงๆแล้วประเด็นต่างๆที่มีคนถักท้วงล้วนสําคัญและต่างมุ่งให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้ตาสังคมชอบใช้ความรุนแรงทั้งโดยการใช้กําลังการใช้อารมณ์รวมทั้งคําพูดในการจัดการปัญหา อีกไม่นานตำรวจกำลังจะถแถลงปิดคดีจะได้ทราบกันว่ามีการปิดคดีอย่างไรหลังจากปล่อยให้ยืดเยื้อมากกว่าเดือนประเด็นสำคัญในคดีนี้คือปัญหาในการเก็บและพิสูจน์หลักฐาน แม้กลับมาที่การวุฒิสภาจะได้รับการชี้แจงว่าไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆได้เลยในเรื่องการเก็บหลักฐานเพราะเป็นความลับในสำนวนเปิดเผยไม่ได้แล้วพลเมืองดีคนไหนที่ให้ข้อมูลคุณอัจฉริยะอย่างละเอียดอย่าเพิ่งเบิกการตำหนิด่าทอไปมา26เมษายนนี้ตำรวจยืนยันแล้วว่าปิดคดีได้แน่นอนติดกระดุมเม็ดแรกผิดจะนำไปสู่ความถูกต้องตอนจบได้อย่างไรต้องตามดูขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ